ทริปนี้แอมจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาหลีหน้าหนาวกันค่ะพาไปเที่ยวฟาร์มแกะกลางฤดูหนาวชมกังหันลมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดพาไปขี่จักรยานน้องเป็ดกลางทะเลสาบซันจองที่กลายเป็นน้ำแข็ง1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและทั้งหมดนี้เราซื้อทัวร์ไปในราคา 21,900 บาทมาดูกันว่าการมาเที่ยวทัวร์จะคุ้มไหมเขาพาไปกินอะไรนอนที่ไหนเที่ยวที่ไหนตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องแอมจุ๊ม่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอินชอนค่ะประเทศเกาหลีใต้เรามากับบริษัทเพลินๆนะคะในราคาทัวร์แค่ 21,900 บาท5วัน3คืนทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้นะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ผ่านตม.กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตม.ไม่ถามอะไรเลยค่ะวันนี้ผ่านเข้ามาทุกคนเลยชิลมากนะใช่แล้วค่ะแล้วก็เราเอากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยคือเปลี่ยนแบบใส่ฮีทเทคนู่นนั่นเพราะว่าวันนี้อากาศข้างนอกคือเขาบอก2องศาเท่านั้นเองหนาวมากๆเลยค่ะที่แรกที่เราจะไปก็คือเป็น Paradise City นะคะจะอยู่ห่างจากสนามบินอินชอนเนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นเองใช่เขาบอกตรงนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า IG Spotคืออินชอนไม่ได้มีแค่สนามบินนะก็จะมีที่นี่แหละที่แบบถ่ายรูปสวยใช่เขาจะเป็นตึกสีอะไรนะสีทองใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนตึกแบบย่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยคนชอบมาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเราไปค่ะขึ้นรถกันไปด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือ Paradise City ค่ะเขาจะเห็นเป็นสีทองแบบนี้เลยเป็นโค้งๆเนาะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเขาจะเป็นคาสิโนเขาบอกมีทั้งคาสิโนมีทั้งสวนสนุกร้านอาหารโรงแรมก็มีด้วยก็เรียกว่าเด็กตรงข้างหลังเราจริงๆเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็จะสวยนะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนผับอ๋อใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนมุม IG Spot ที่มันดังเมื่อประมาณสักก่อนโควิดป่ะใช่เพราะเราเคยมาตอนที่เขาเปิดแรกๆแล้วค่ะแต่ว่ามาตอนนี้ก็ยังสวยแล้วยิ่งมีแสงนะโอ้โหแบบสะท้อนสวยมากใช่ไอตัวตึกข้างหลังเนี่ยแหละสัญลักษณ์ของเขาก็บอกว่าคือมันเหมือนตึกเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะมันเป็นตึกเหมือนแบบเอามือดันอย่างเงี้ยมันก็จะดูย่นๆเป็นแบบทางเข้าไปใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็น IG Spot นะสำหรับคนที่มาเกาหลีและอยากหาที่ถ่ายใกล้ๆสนามบินใช่ก็คือถ้าเรามาเองนะก็สามารถมาได้เหมือนกันนะคะเขาจะมีชัตเติ้ลบัสอะมาที่นี่ได้เลยใช่เนาะแล้วก็ด้านในค่ะก็จะมีอีกหลายมุมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไหมได้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็แปะเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่ามีมุมไหนบ้างไปค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นผับค่ะแต่ว่าเขาจะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเนาะแล้วก็เราก็เดินทะลุไปด้านในเลยค่ะโอ้ดีไซน์เขาแบบว่าเก๋นะสวยเนาะพอเข้ามาด้านในอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโค้งแบบขาวๆเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนแสงสะท้อนแต่เดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึงออกไปอ่ะมันก็จะเป็นขอบสีเหลืองตรงนั้นก็สวยเหมือนกันส่วนถ้าใครอยากหลบหนาวนะคะด้านตรงนี้ก็จะเป็นพลาซ่าค่ะด้านในจะเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็มีเป็นขายพวกร้านอาหารกาแฟด้วยข้างในเนี่ยมีซีอูได้ใช่แล้วค่ะถึงเวลาทานข้าวแล้วค่ะสำหรับมื้อแรกที่เกาหลีนะคะวันนี้เราจะมาทานบูเดชิเกค่ะก็คือเป็นมาม่าที่ผสมแบบใส่เครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเราก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะคะร้านนี้เลยค่ะโคเรียนบาร์บีคิวเรสเตอรองนะคะด้านในเลยเขาบอกว่าเป็นแบบทัวริสเรสเตอรองด้วยเนาะที่นี้นี่
หนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบูเดชิเกค่ะก็เป็นมาม่านะผสมไส้กรอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนสมัยโบราณเนี่ยก็คือเวลามีสงครามค่ะเขาจะเอามาม่านี่แหละมาใส่แล้วก็เอาไส้กรอกหรือของที่มีในตู้เย็นหรือของที่เหลือค่ะเอามาใส่ก็จะกลายเป็นบูเดชิเกจริงๆบ้านเราก็ทำกินได้นะเอามาม่าแล้วก็ใส่เครื่องทั้งหมดเลยที่เราอยากกินเนาะแล้วก็ใส่แบบซอสของเกาหลีอะค่ะแล้วส่วนเครื่องเคียงนะเขาก็จะมีเป็นพวกกิมจิหัวไชเท้านะคะนี่เลยก็มีข้าวน่ากินมากเลยแต่เราทานข้าวกันก่อนค่ะแล้วก็ตักเข้ามาใส่ข้าวอย่างนี้เลยค่ะน่ากินมากจริงๆชื่อนึงเขาก็เรียกว่าเกาหลีนะผสมมาม่าหม้อไฟเกาหลีเนาะใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยก็กินแบบร้ากัดน้ำหนาวนะโอ้พอไปกินแล้วฟินเลยอ่ะรสชาติดีมากเลยค่ะมีตัวไส้กรอกก็แบบว่ากรึบกรึบอร่อยหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ซอรักซานค่ะเขาบอกว่าใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือเราแวะระหว่างทางนะคะเหมือนเป็นปั๊มที่จุดพักแวะพักรถแหละแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะนี่หิมะคือเขาบอกว่าตอนนี้คือกองค่ะเขากวาดรวมๆมากองกันนี่นิ่มมากเลยอะลองดูนะมันยังแบบไม่ได้แข็งมากแปลว่าเขากวาดกองเป็นกองเดี๋ยวเราต้องมาลองลุ้นกันว่าตอนที่เราอยู่ที่นี่หิมะตกหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเที่ยวกันที่ซอรักซานค่ะซอรักซานก็คือเป็นภูเขาที่สูงนะคะแล้วก็บนยอดเป็นหิมะเนาะเขาบอกเป็นภูเขาที่สูงอันดับ3ของเกาหลีค่ะส่วนอันดับแรกจะอยู่ที่เกาะเชจูที่ฮาราซานใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยด้านในก็จะมีเป็นวัดแล้วก็เป็นพระพุทธรูปเนาะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันค่ะก็เดินเข้ามาด้านในนะคะบริเวณนี้จะเป็นวัดชินอึนซาค่ะจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยอยู่ด้านหลังนะคะส่วนใหญ่คนก็จะมาขอพรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพนะคะหน้าที่การงานหรือขอลูกเขาแนะนำว่าให้เราแค่มาขอนะคะแต่ว่าไม่ให้บ่นเนาะว่าแบบสมมติเราบอกว่าขอให้เราแบบสุขภาพแข็งแรงขอให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีโอกาสค่อยกลับมาไหว้ท่านใหม่เนาะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศรอบๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คืออากาศหนาวแล้วก็ลมแรงมากๆเลยต้องบอกโอ้จริงๆในซอรักซาเรามาครั้งแรกนะจริงๆสวยมากเลยใช่แล้วจะเสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงพอดีเป็นช่วงหน้าหนาวมืดเร็วจะมืดเร็วใช่แล้วค่ะแล้วก็ลมก็แรงมากแล้วก็ด้านในค่ะก็จะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะเราสามารถเดินไปอ้อมไปทางด้านหลังนะคะจะมีทางเข้าตรงนั้นก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเขาจะมีเวลาปิดนะคะช่วงประมาณสัก5:30เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นต่อส่วนด้านหลังเราตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นสะพานค่ะตรงนี้เป็นสะพานอันแรกนะคะเขาบอกว่าให้อธิษฐานว่าเวลาเดินข้ามเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตให้ออกไปนะคะจากสะพานอันแรกตั้งชื่ออธิษฐานนะคะแล้วก็เราก็จะเดินยอวนค่ะวนกลับมาเจอสะพานนี้สะพานนี้คือเป็นสะพานที่เราขอค่ะว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็อธิษฐานเนาะเดี๋ยวเราไปขอพรกันค่ะ
ื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็มาทานโอซัมบูโกกิค่ะเป็นปลาหมึกผสมกับหมูเป็นผัดแบบบูโกกิค่ะเอามาผัดรวมๆกันโอ้ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะส่วนเครื่องเคียงมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดกิมจิซุปสาหร่ายปลาเส้นก็มีนะคะถ้าเรากินเครื่องเคียงหมดแล้วเราก็สามารถขอเพิ่มได้นะน่ากินมากๆเลยเหมือนหมูกระทะเลยรสชาติก็จะออกแบบเผ็ดๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเช็คอินที่พักแล้วค่ะคืนนี้เรานอนกันที่โรงแรม Ocean to You Resort นะคะเป็นห้องที่แบบใหญ่มากๆเลยลองเข้ามาดูสิก็คือภายในห้องนะคะมี2ห้องนอนห้องนอนแรกเนี่ยก็จะมี2เตียงแล้วก็ห้องนอนนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่อีก1เตียงจริงๆเขาบอกว่านอนได้4คนสำหรับ family แหละแต่ที่เรามาทัวร์เนี่ยก็คือว่าเขาให้เรานอน2คนเราได้ทุกคนด้วยนะหมายถึงว่าทุกคนที่มาค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูสิใหญ่แล้วก็โซนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นครัวครัวนี่คือมีทุกอย่างเลยมีตั้งแต่หม้อ กติน้ำร้อนแก้วไมโครเวฟจริงๆมันน่าจะเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์อะไรประมาณนี้เนาะมันอาจจะเป็นเมืองตากอากาศที่แบบว่าคนมาเป็นครอบครัวมาพักผ่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราฝั่งนู้นเป็นทะเลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวเราลองถ่ายให้ดูเนาะเราก็จะนอนที่นี่นะคะ1คืนเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีโปรแกรมไปบนภูเขาค่ะไปฟาร์มแกะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรกังหันอันใหญ่ๆนะคะพรุ่งนี้แล้วก็จะเที่ยวบริเวณรอบๆแถวๆนั้นแล้วก็พรุ่งนี้เราเข้าไปนอนที่โซค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้ก็คือพักผ่อนกันก่อนเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยบนเครื่องเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเช้านะคะที่โรงแรมคือขอบอกว่าอาหารเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่มาแล้วกลัวแบบว่าทานไม่ได้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนี่ที่เราตักมานะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดค่ะแล้วก็เป็นไข่คนเนาะแล้วก็ต้องมีหมูโบกกิค่ะอันนี้คือหมูผัดซอสเนาะน่ากินมากเลยใช่แล้วก็ส่วนจานนี้เห็นไหมตัวนี้คือบิบิมบับก็คือข้าวเคี่ยวข้าวยำใช่แล้วเป็นแบบรวมผักค่ะแล้วเขาจะมีตัวซอสเนี่ยให้เราด้วยเราอย่าลืมใส่เนาะแล้วก็จะมีเป็นสลัดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยที่แบบแปลกมากที่ปกติเรามาเกาหลีไม่เคยเห็นเลยก็คือโรงแรมไม่มีหอยค่ะอยู่ใกล้ทะเลก็เลยมีหอยกินด้วยใช่อันนี้ดีมากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกซุปสาหร่ายนะคะแล้วมีไข่ต้มด้วยถือว่าเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องห่วงมาทัวร์ก็คือแบบว่ากินได้แน่นอนใช่คือแบบว่าเลี้ยงดูดีมากๆเลยเนี่ยตื่นแต่เช้ามาทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา8โมงค่ะก็คือเราหมุนเราจะไปที่เที่ยวกันที่แรกเลยเนาะก็เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนไหมค่ะไปหลังจากทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางไปเที่ยวฟาร์มเดวันยองซัมยังในจังหวัดคังวอนโดกันค่ะซึ่งที่นี้เป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นพื้นที่ปลอดมลภาวะซึ่งพอหน้าหนาวที่นี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะคนเกาหลีนิยมมาเที่ยวที่นี้กันมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงกันที่ซัมยังแล้วนะคะที่นี้เป็นสวนแกะขนาดใหญ่เลยค่ะเลี้ยงแกะเนาะแล้วก็ตอนนี้คือว้าวมากๆเลยเพราะว่าหิมะคือเต็มทุกพื้นที่เลยดูสิสวยมากแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างนึงที่สวยค่ะก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรกังหันลมใหญ่มากๆมีแบบหลายๆที่เลยหนาวไหมหนาวอันนี้เป็นเขาเรียกที่เที่ยวในคังวอนโดนะที่เราแบบอยากมานานมากแล้วใช่แล้วมาลำบากใช่เพราะว่าถ้ามาเองอ่ะมันจะมายากนิดนึงเนาะอันนี้คือต้องขับรถมาอืมซื้อทัวร์มาสะดวกสุดเลยค่ะใช่เนาะนี่ดูสิสวยอ่ะสวยสวยใช่แล้วก็รองเท้านะรองเท้าก็ควรซื้อเขาเรียกว่าเป็นที่อะไรนะที่เดินบนหิมะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงมันก็จะสะดวกมากเลยคือจะไม่ลื่นเพราะว่าหิมะเนี่ยเวลาเขาตกใหม่ๆมันจะนุ่มแต่ถ้าผ่านไปสักวันสองวันค่ะมันจะกลายเป็นน้ำแข็งก็คือจะลื่นเลยเนาะป่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปกันดีกว่าWhat if
ตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะคะข้างล่างก็จะเป็นฟาร์มแกะค่ะจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยเนาะส่วนด้านบนเมื่อกี้ที่ขึ้นไปอ่ะคือหนาวมากๆแล้วก็ลมแรงเนาะใช่แต่สวยนะสวยมากเลยใช่จริงๆแล้วคือต้องแบบมีเวลาใช่ๆเราคิดว่าถ้าจะมาควรมาสักวันนึงอ่ะเต็มๆไหนๆมาแล้วก็เอาให้คุ้มนะข้างบนมันวิวสวยอ่ะถือว่ารอบนี้มา observe ก่อนละกันค่ะว่าเออเขามีอะไรตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องมากันใหม่อีกรอบนึงเนาะใช่เพราะเขาบอกว่าที่นี่จริงๆคนเกาหลีเขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลีของเกาหลีเออก็สวยจริงมันก็คือแบบเนี่ยแล้วหิมะคือเยอะแล้วก็ฟูมากๆเลยใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่ามีแกะมีนกกระจอกเทศนะใช่แล้วค่ะไปด้านนี้เลยน้องแกะขนปุกปุยมากนี่นะเขาถึงได้บอกว่าขนแกะเออมันแบบว่าตุ๊กตุ๊กจับน้องได้ไหมจับได้ไม่ไม่ได้น้องตัวว่าฟูหนามากจริงจริงนะเขาถึงได้บอกว่ากินหอมมากจริงอ่ะหอมจริงเหรอน้องเอ๊ถ่ายอะไรผมคะถ่ายอะไรผมคะหนาวไหมหนาวไหมคงหนาวอ่ะ okay. แล้วก็เดี๋ยวโซนด้านนู้นจะเป็นนกกระจอกเทศค่ะโอ้โอ้วิ่งใหญ่เลยโอ้โอ้โอ้ไปไหนอ่ะวิ่งไล่เหรอไม่รู้วิ่งไปไหนอ๋อนึกว่าให้อาหารมั้งมันเนาะน้ำแดงใช่นี่แปลว่าเขาเพิ่งตกใหม่เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยสูงมากอุ้ยลึกมากอะตรงนี้คือลึกเลยอะจริงโอ้ยไปเถอะตอนนี้เราก็เดินเที่ยวกันรอบๆแล้วค่ะเป็นไงคะสวยอยากมาอีกแบบว่ามีเวลานิดนึงถ้าไรมั้ยต้องเวลาสักครึ่งวันนะใช่อย่างน้อยอะไรเงี้ยคือพอหิมะมันลงมันสวยหมดอ่ะแล้วมันก็แบบหนาลุกแล้วก็ดีอ่ะเออคือแบบชอบเนี่ยอากาศดีแล้วก็ฟ้าคือใสมากหน้าแดงใช่ไม่ต้องใช้โบท็อกซ์ตอนนี้ตึงไปหมดละใช่แต่เสียดายก็คือแบบคือต้องแบบตั้งใจมาเออจริงนะจริงก็ควรแบบที่เรียกควรมาสักกี่ชั่วโมงดี5-6ชั่วโมงนะอืมต้องมาแบบใช้เวลาเพราะแต่ละที่เขาจะสวยทุกมุมเลยยิ่งแบบหามุมถ่ายรูปสวยๆใช่หรือถ้าขยับมาเก็บบรรยากาศคือหิมะที่นี่ก็ฟูแบบดีอ่ะเออจริงเรายังเสียดายกังหันนะคนจริงกังหันนะค่อนข้างสวยแต่มันต้องมีเวลาแบบปั้นหมุนครับใช่เพราะที่เรามานะคะคือไม่มีคนไทยเลยเนาะแล้วก็มีแต่คนเกาหลีค่ะถือว่าที่ทัวร์ที่พามาคือดีมากเลยเรายังไม่แบบยังไม่เคยเห็นทัวร์ไหนพามาเลยเขาทำโปรแกรมไม่เหมือนใครนะสี่ส่วนมากนะคือมาเกาหลีครับก็จะเป็นเหมือนกับสกีรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะนั่งรถค่ะเข้าไปทานข้าวแล้วก็ไปเล่นสกีกันต่อใช่ได้ฝากกันด้วยทีว่าเราจะไปที่ไหน
ำหรับมื้อเที่ยงวันนี้เราก็มากินหมูย่างเกาหลีค่ะถ้ามาเกาหลีแล้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงนะคะและที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ด้วยค่ะเขามีหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่หมักแล้วมีผักเครื่องปรุงต่างๆมากมายเลยส่วนวิธีการทานเราก็จะเอาผักนะคะใส่หมูค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มแค่นี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากทานข้าวกระถิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะที่ต่อไปที่เราไปเที่ยวไปก็คือที่นี้เลยค่ะชื่อจีซาน Forest Resort ใช่เป็นร้านสกีรีสอร์ทใหญ่มากๆเลยค่ะมีประมาณแบบหลายล้านมากใช่สำหรับใครที่มาแล้วอยากเล่นสกีก็คือสามารถมาเล่นได้นะคะเขาก็จะมีให้เช่าชุดทั้งหมดเลยตั้งแต่หมวกจนสุดรองเท้าเลยใช่ก็คือไม่ต้องมีของตัวเองก็ได้มาเช่าเล่นที่นี่ก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเรานะถ้าแบบว่าอยากไม่อยากเล่นสกีเล่นไม่เป็นเราก็มาเล่นที่นี่ได้ค่ะเขาเรียกอะไรนะเล่นสเลดมันก็เป็นเหมือนตัวลากลากเลื่อนนะเนาะแต่ก็คือลงจากเนินลงมาตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้คือเด็กๆเล่นได้นะคะผู้ใหญ่ก็เล่นได้อันนี้คือเราต้องซื้อตั๋วเพิ่มจะอยู่ที่ 15,000 วอนต่อ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยเหรอใช่ก็เล่นเงินแบบบุฟเฟ่ต์ว่าเขาก็จะเต้นแบบว่าลากไปลากมาค่ะแล้ววิธีการพอได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปแตะบัตรดูแล้วก็เขาจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปค่ะแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็วนอย่างนี้เรื่อยๆซื้อมาจะได้บัตรตัวนี้นะคะ 15,000 วอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้ขึ้นจะเล่นกันไปตอนนี้เราก็เล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะไปที่ต่อไปเนาะถ้าเกิดใครชื่นชอบสกีนะก็สามารถมาเล่นได้คือเขามีหลายร้านมากเลยค่ะมีประมาณ7ร้านเลยก็แต่สูงเตี้ยจนสูงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะไม่ไกลจากโซมานะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบสำหรับการเล่นสกีก็มาที่ได้เลยค่ะก็คือ G Sun Forest Resort เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันค่ะที่ไร่สตรอเบอรี่แล้วนะคะพอมาถึงค่ะเขาก็จะให้เราอ่ะ1แก้วนะคะสำหรับในแก้วนี้เนี่ยเขาจะเก็บลูกใหญ่ๆเอาไว้ให้เราแล้วนี่ใหญ่มากแล้วก็หอมมากด้วยนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ตรงนี้คือเขาไม่ให้เราเก็บนะเพราะว่าน้องยังไม่โตเดี๋ยวพอโตเขาก็จะเก็บแล้วก็เอาไปขายค่ะอย่างเงี้ยพวงเงี้ยเนี่ยแต่สวยนะคือใหญ่เนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วถ้าเราชิมแล้วเราชอบรสชาติอ่ะเราก็สามารถสั่งไปกินได้นะคือต้องบอกว่าไอ้ที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นแก้วเนี่ยมันรวมไปอยู่ในค่าทัวร์แล้วนะคือเราไม่ได้มาจ่ายเพิ่มเพื่อมาเก็บนะใช่ค่ะคือเขาก็จะให้เราเกี้ยนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีแบบเหมือนฟองดูตรงนู้นให้ชิมใครอยากซื้อก็ซื้อแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อขี้ชิมแค่นี้ก็อร่อยแล้วนี่ก็ถือว่าจริงๆเราซื้อกินอ่ะก็หลายเงินอยู่ใช่สตรอเบอรี่เกาหลีถือว่าขึ้นชื่อมากยิ่งตอนนี้คือหน้าหนาวเนี่ยเขาจะหวานแล้วก็หอมแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยค่ะชิมดิอร่อยป่ะเอาเลยนะไหนดูสิหอมไหมหวานเนาะอร่อยหวานจริงฉ่ำเลยด้วยสตรอเบอรี่อร่อยสตรอเบอรี่เกาหลีเนี่ยขึ้นชื่อจริงๆนะขอบอกถ้าใครมานะก็คือต้องห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับสตรอเบอรี่ยิ่งช่วงอย่างที่บอกช่วงหน้านี้คือหน้าของเขาเลยอ่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าสตรอเบอรี่นอกจากจะลูกใหญ่
บางที่อ่ะนะลูกใหญ่แต่รสชาติมันไม่ได้ก็มีใช่ค่ะเออแต่อันนี้คือเหมือนเขาคัดมาแล้วว่าหวานหอมแน่นอนหอมผิวดีด้วยเดี๋ยวไปดูกันตรงนั้นมีฟองดูอะไรใช่ค่ะเราก็กินสดก็ได้นะคะหรือเราอยากได้แบบเป็นเครื่องช็อกโกแลตก็ได้นะอ๋อมีช็อกโกแลตฟองดูด้วยจ้าฟองดูค่ะที่เขาบอกเจ๊ดอนี่อยากได้มาไม่เอาหนังเอาไปสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตลูกอัดอะไรเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนนะจะได้แข็งสตรอเบอร์รี่ไหมขอบคุณค่ะไหนชิงยื่นให้ดูคืนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาดูโชว์ค่ะก็คือจะเป็นแคปเจอร์โชว์นะเขาบอกว่าเป็นโชว์ที่แบบไม่มีเสียงนะคะจะเป็นการวาดภาพบรรยายเรื่องราวจากบางภาพเนาะแต่ว่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่จะมีบางช่วงที่เขาให้ถ่ายได้เดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูเนาะพี่เนียนแล้วก็ตอนที่เราจองไว้รอบสองทุ่มเราปิดท้ายกันที่นี่นะสำหรับวันที่สองใช่แล้วเพราะว่ากว่าจะเลิกก็สามทุ่มครึ่งเนาะใช่นะคะเดี๋ยวเราคุยบ้างพี่มาปีก่อนนะคะครับพี่จะคุยเนาะโอเคแค่นั้นเป็นโอป้า4คนนะเป็นการเพ้นลูกค่ะแล้วก็พร้อมที่เป็นการเอนเตอร์เทนด้วยนะแบบสนุกสนานมากถ้าใครชอบแนวนี้นะก็คือมาดูได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นนันทาเนาะแต่ตอนนี้คือมันก็เปลี่ยนแล้วค่ะก็จะมาที่นี่เลยตึกมิงโบอาร์ตฮอลล์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็น่ารักดีสนุกดีเนาะใช่แล้วก็โอป้าคือเต้นน่ารักน่ารักลูกเก่งหุ่นดีมีซิกแพคใช่โอเคเดี๋ยวเรานี้เราจะเข้าโรงแรมกันค่ะไปเราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคืนนี้เรานอนที่ Tower Lodge ดงแดมุนค่ะเดี๋ยวเราพามาดูห้องกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพอเราเดินเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นห้องเราจะมีที่แขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีอ่างแล้วก็มีในส่วนของห้องอาบน้ำกับห้องส้วมเนี่ยคือเขาแยกชัดเจนดีมากเลยตรงนี้เนาะอันนี้ถือว่าโอเคเลยพอเดินเข้ามาในห้องค่ะก็จะเป็น2เตียงถือว่าสำหรับเกาหลีอ่ะเป็นห้องที่ไม่ได้เล็กมากนะแต่ก็ใช่เพราะว่ามันสามารถวางกระเป๋าได้แล้วอย่างนึงคือใต้เตียงเนี้ยค่ะความสูงของเขาคือสูงใช่ไหมเราสามารถเอากระเป๋าเดินทางอ่ะสอดเข้าไปข้างในนี้ได้ถือว่าอันนี้ก็เป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยได้แบบดีมากนะคะแล้วก็ตรงเกาหลีช่วงนี้ที่มานะคะเขาก็จะไม่มีแอร์นะถ้าเกิดว่าเขาเปิดฮีตเตอร์แต่ถ้าเราร้อนเนี่ยเราให้เปิดหน้าต่างสามารถเปิดได้เนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นพวกโต๊ะทำงานมีเป็นพวกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้สำหรับที่นี้นะนอนกันที่นี้2คืนเนาะก่อนกลับกรุงเทพค่ะแต่ว่าในทัวร์เนี่ยคือเขาก็จะไม่มีอาหารมื้อเย็นนะคะสำหรับที่เรามารอบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันค่ะมื้อค่ำวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมากินข้าวค่ะเรามากินไก่ BHC ค่ะก็คือถือว่าเป็นไก่ที่ดังที่สุดในเกาหลีเป็นโนหนึ่งเลยนะแล้วก็ล่าสุดเขากำลังจะไปเปิดในไทยด้วยใช่เรามาเกาหลีทีไรก็คือจะกินที่นี่ทุกครั้งเลยค่ะที่เราสั่งมาก็จะเป็นไก่ออริจินอลกับเป็นชิลลี่ซอสนะคะไอเนี้ยก็คืออยู่ที่ 21,000 วอนเป็นแบบฮาร์ฟ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 ใช่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นหัวไชเท้าดอกนะแล้วก็เป็นซอสค่ะสำหรับคนเกาหลีอ่ะเขาก็จะชอบกินไก่เนี่ยกินไก่กับเบียร์เนาะตอนนี้ที่เราอยู่อ่ะ5 ทุ่มละคนเยอะอยู่เลยอ่ะ
ใช่ร้านนี้ปิดเที่ยงคืนเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเราสามารถเลือกสั่งได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษสั่งง่ายไม่ต้องกลัวแล้วสมัยนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็เขาจะมีข้าวขายเนาะแต่ทีนี้ว่าเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วเขาบอกว่าข้าวโซอาหมดเราก็เลยใช้วิธีว่าไปซื้อข้าวจากซูเปอร์มาร์เก็ตข้างนอกมาไปซื้อที่อีมาร์ทมา 2,000 วอนราคาเท่ากันแหละก็จะทานเอาซื้อมาทานได้เหมือนกันโอเคทานข้าวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้เนาะเราก็จะมีออกไปเที่ยวตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามค่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราทานข้าวก่อนแล้วมาลาทุกสวัสดีนะคะเราก็คือเจอร้านนี้ค่ะเขาขายโอเด้งน่ากินมากเลยอากาศเย็นๆดีเขาขายแค่ไม้ละ 1,000 วอนเท่านั้นถูกนะใช่ตอนนี้ถือว่าถูกนะแล้วก็เขาจะมีหลายอย่างเลยมีต๊อกต๊อกปีมีไส้กรอกค่ะแล้วก็มีพวกแบบซอสหมูอะไรพวกนี้ด้วยกินเลยแล้วลองชิมควันออกสวยเลยร้อนนะอร่อย นี่นะครับคือการมากินแบบว่าโอเด้งตอนอากาศหนาวนี่มันแบบฟินเลยอ่ะจ้ะถูกมากนี่แล้วเขาก็จะมีใส่ซอสให้เราด้วยนะแบบปิ๊ดๆแล้วก็เราสามารถตักมันทุกกินได้ด้วยโอเคนะกินก่อนกินก่อนครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราอยู่กันที่โซเนาะแล้วตอนนี้คือโปรแกรมแรกตอนเช้าค่ะเราก็จะมาเจอที่ช็อปรัฐบาลนะคะก็จะเป็นช็อปด้านหลังตรงนี้เลยเขาก็จะมีด้านในก็จะเป็นขายแบบพวกเครื่องสำอางของรัฐบาลนะคะอยู่ที่เราแหละว่าเราอยากซื้อหรือเปล่าคนที่นั่งเขาไม่ได้ถ่ายนะท่านั้นก็จะเป็นพวกครีมเขาจะมีคนแนะนำนะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถมาคัฟฟี่ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ซื้อก็เขาก็ไม่ได้บังคับเราก็ฟังเขาพูดแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อยู่ในเต่าเนาะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้-5องศาค่ะถือว่าหนาวมากๆนะโซช่วงนี้กำลังแบบเย็นๆสบายๆเลยแหละเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถกันค่ะเกาหลีภาษาเกาหลีเรียกว่าฮั่นอันเรียกว่าเกาหลีอันเรียกว่าฝรั่งเศสชุดประจำชาติเกาหลีเรียกว่าอะไรครับฮันบกอ๋อฮันบกฮันที่มาเกาหลีกี่ครั้งแล้วครับโอ้มีความรู้เยอะมากเลยนะครับสวัสดีค่ะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะเราก็มาทานเป็นจิมดักค่ะก็คือไก่ผัดกับเส้นวุ้นเส้นเนาะก็คือคล้ายๆกับพะโล้บ้านเราอะค่ะแล้วก็เส้นที่นี้จะเป็นเส้นมันสับปะหลังก็จะมีความเหนียวแล้วก็มีความนุ่มค่ะจะไม่เหมือนวุ้นเส้นบ้านเราเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะนี่เขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะวุ้นเส้นเขาหนึบมากอันนี้วุ้นเส้นดีเพราะว่ามันจะแบบเหนียวๆจริงๆมันคล้ายๆกับเส้นเออคล้ายๆเส้นผัดไทยค่ะอันนี้อร่อยมากแล้วก็รสชาติคนไทยน่าจะชอบนะมันจะออกหวานๆนิดนึงกินกับข้าวเดี๋ยวเราทานข้าวกันค่ะนี่พี่ใส่กระดูกตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เมืองโพซอนจังหวัดคยองกิโดกันค่ะช่วงนี้เขาจะมีเทศกาลลดเลื่อนน้ำแข็งทะเลสาบซันจองซึ่งทั้งทะเลสาบกลายเป็นลานน้ำแข็ง1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเล่นเครื่องเล่นกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบซันจองค่ะอยู่ที่เมืองโพซอนอยู่ห่างจากโซประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนาะที่นี้ตอนแรกอ่ะตรงนี้เป็นทะเลสาบหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเป็นน้ำแข็งเขาก็เลยเปิดเหมือนกับให้เราอ่ะมาสามารถเล่นเป็นไอเทมที่เราชอบเป็นสเลดเขาเรียกว่าสโนว์สเลดอ่ะก็คือถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆไฮไลท์ของเขาค่ะก็คือจะเป็นเป็ดด้านนู้นเลยเขาก็จะมีปั่นจักรยานเป็ดแต่ว่าเราอ่ะพอดีว่ามาเวลาไม่ทันเนา
ก็เลยมาเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดใครมาที่นี้นะคะช่วงนี้เลยเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาเล่นได้เขาจะเปิดถึงรู้สึกว่าจะถึงประมาณต้นกุมภาเท่านั้นเองนะคะทะเลสาบตัวนี้ก็จะละลายกลายเป็นน้ำเหมือนเดิมเนาะน่ารักดีค่ะก็มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยอันนี้ที่เราเช่ามาอยู่ที่ประมาณ 6,000 วอนค่ะแต่ถ้าเป็นพวกปั่นจักรยานรถอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 วอนค่ะแล้วก็จะไปเล่นกันอย่างนี้บริเวณด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นลานกว้างเลยค่ะนี่เราจริงเราก็ปั่นรอบๆตรงนี้ทะเลสาบเนาะเขากว้างมากๆเลยแล้วก็เป็นน้ำแข็งคือ Amazing มากคือมันหนาวมากเลยจนแบบทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งที่แข็งมากสุดลูกหูลูกตาไปถึงนู่นเลยอันนี้คือสวยมากแล้วก็แนะนำเลยว่าถ้าใครมานะก็ต้องแวะมาเล่นที่นี่นะคะเนาะสำหรับมื้อเย็นวันนี้ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ค่ะเราพาทุกคนไปลองกินสแน็คจีปลาหมึกดุกดิกกับเนื้อดิบกันค่ะราคาจานละ 35,000 วอนเป็นเมนูยอดฮิตของคนเกาหลีเวลากินเราก็คลุกไข่แดงให้เข้ากันและกินได้เลยรสชาติจะออกหวานๆของเนื้อดิบกับความกรึบๆของปลาหมึกค่ะสั่งมากินพร้อมกับซุปเนื้อเข้ากันเลยค่ะใครมาเที่ยวเกาหลีก็อย่าลืมแวะมาลองกินกันนะคะเราก็พาทุกคนมากันที่ศูนย์ Amethyst ค่ะก็คือเป็นศูนย์พลอยสีม่วงนะคะเขาก็บอกพอเดินเข้ามาถึงเนี่ยให้เราอะรูปนะมือซ้ายเป็นสุขภาพมือขวาเป็นร่ำรวยเนาะเดี๋ยวเราอะจะใช้สองมือเลยค่ะในการรูปแล้วก็ขอพรนะคะวิธีการคืออย่างนี้เลยรูปลงมานะคะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าค่ะเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความร่ำรวยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความร่ำรวยค่ะใส่กระเป๋าสักสามรอบเรียบร้อยค่ะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็คือเป็นไซส์ใหญ่แล้วเขาบอกมูลค่าเป็นหลายล้านมากเลยนะอันเนี้ยสวยมากแล้วข้างในก็จะเป็นเขาเอาไปทำเป็นพวกเครื่องประดับค่ะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงราคาหลักหมื่นเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสำหรับมื้อนี้นะคะเราก็มากินชาบูค่ะที่นี้ก็คือมีแถมหมูให้เราด้วย1ถาดเลยเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับหม้อนี้นะคะก็คือทานได้ทั้งหมด4คนแล้วก็อิ่มมากๆแล้วเขาก็จะมีทั้งหมูแล้วก็มีมาม่าให้เราด้วยนะคะก็อาหารมื้อนี้ก็จะเป็นก่อนกลับไทยเนาะอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าแบบดูแล้วน่ากินมากแล้วก็น่าจะอิ่มมากๆด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนค่ะที่เราก็อยู่กันที่ห้าง NC Supermarket นะคะที่นี่ก็จะเป็นห้างมีขายหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีต่อลดราคาเยอะแยะมากมายเนาะเขาจะมาให้เราแบบของที่นี่ก่อนละลายเงินบอลนะใช่ก่อนไปสนามบินเนาะ
เนี่ยแล้วก็มาซื้ออนุ่นค่ะทานแล้วแฟนตกที่ครัวทั้งหมด190ก็ประมาณ200กว่าบาทถูกมากอ่ะก็ถือว่าถูกนะไซส์ใหญ่ดีนะเนี่ยโอ้ลูกแป้งเลยนะต้องลองชิมว่ามันแบบอร่อยหรือเปล่าแต่ราคาเท่านี้ก็ซื้อไปเถอะเพราะปกติราคาเท่านี้ที่กรุงเทพก็ได้แค่ไซส์มาแคทจีนแหละใช่แล้วจ้ะซื้อกันค่ะโอ้สตรอเบอรี่ถูกมากใช่อันนี้อยู่ที่ประมาณ300นิดๆอ่ะมันมีหลายไซส์มีไซส์ใหญ่ก็มีอันนี้คือเป็นกล่องไหมนะไอ้300ลูกใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบว่าปลาม่านี่อร่อยนะคะเป็นปลาม่านแบล็คแม่ต้องบอกว่าอร่อยมากตกอันละ43เราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราไปซื้อโต๊ะชามานะตัวนี้จะเป็นอันใหม่เลยสดใหม่นะข้างล่างจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นมุกสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ใส่นมอันนี้แก้วเท่าไหร่นะก็ละ 5,500 วอนแต่เขาก็ใส่น้ำแข็งมันไม่เยอะเนาะอร่อยเดียวหวานแล้วก็มีรสของกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นเยลลี่หน่อยก็เท่ากับว่าวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าโปรแกรมมันก็คือเข้า2ช็อปนะก็เป็นเข้าของอาเมทิสอันนึงแล้วก็น้ำมันสนเข็มแดงใช่ค่ะพาไปกินข้าวนะเป็นร้านชาบูแล้วก็มาจบกันที่ NC มอเดี๋ยวเขาจะพาไปละลายกันวอนก่อนแล้วก็ข้อสั่งเท่าว่ามีเงินเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ก็คือใช้ให้หมดเนาะเราก็จะซื้อมาก็ขอให้เราซื้อมาสุดแล้วก็คือเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาลดเยอะมากช่วงนี้เนาะแล้วก็เป็นพวกผลไม้มามากอมหมุกมีอมหมุกอมหมุกนี่ซื้อไปลองดูนะอันนี้ก็คือ 7,900 วอนก็เท่าไหร่นะ200 กว่าบาทเดี๋ยวไปดูทีที่บ้านว่าแบบมันเยอะแค่ไหนมันจะอร่อยเหมือนที่เรากินที่เกาหลีไหมตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ไทยโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะเรากลับมาจากที่เกาหลีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือการซื้อทัวร์ค่ะถ้าสมมติว่าใครไม่มีเวลาคิดแพลนหรือว่าอยากไปเที่ยวแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ซื้อทัวร์เพราะว่าอย่างที่เราไปทัวร์รอบนี้ที่เราอยากไปคือเราอยากไปตัวของที่อะไรกังหันน่ะเนาะเพราะว่าการเขาเรียกว่าการเดินทางมันไกลนะคะแต่ถ้าไปทัวร์ก็จะสะดวกเขาก็จะพาเราไปถึงแบบสถานที่เที่ยวนั้นๆแต่ราคาของทัวร์ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องเข้าช็อปกี่ช็อปคือเขาจะเป็นช็อปของรัฐบาลถ้าสมมุติว่าเราเข้าช็อปหลายช็อปอะค่ะค่าทัวร์ก็จะถูกลงอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเป็นแบบไหนแต่ถ้าไม่อยากเข้าช็อปเลยมันก็จะมีเหมือนกันค่ะว่าราคามันก็จะสูงขึ้นก็เที่ยวอย่างเดียวเนาะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็เขามีที่พักมีอาหารให้แต่ก็หลายมื้ออยู่นะใช่แล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะใช่แล้วก็ที่พักก็ดีค่ะดีทุกคืนเลยอยู่ใจกลางเมืองใช่แล้วค่ะโอเคยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตามไปดูค่ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้บ๊ายบายค่ะ